ไรยังอายมาเป็นหมูเลยเหรอจุ่มอ่ะเนี่ยแล้วจุ่มท่านแม่ลินเออท่านแม่คุณชายหลงหยวนที่ท่านเห็นนี่มันไม่ใช่หุบปากจากนี้ไปใครกล้าทำร้ายสังควนบุยางอีกจะถือว่าเป็นศัตรูกับสำนักหลงยวนท่านแม่ต่อไปลินเอ๋อจะอยู่กับท่านแม่จะไม่แยกจากท่านอีกแล้วอืมลินเอ๋อชะงักนางเป็นคนของสกุลซางกวนท่านแม่นางเป็นทาสยาที่สมบูรณ์แบบมากตัดสินใจถูกจริงๆที่ไม่ได้ฆ่านางก่อนอุ้มขึ้นคุณชายหลงยวนเซียวหลินเฟิงเดินทางไปที่จวนซางกวนแล้วดูเหมือนว่าเขาต้องการยกเลิกการมั่นหมายกับซางกวนชิงหยวนคนที่เขาอยากแต่งงานด้วยก็คือซางกวนหูหยางขอรับให้นางใส่หน้ากากนางมนุษย์ปลอมตัวเป็นซางกวนหูหยางแล้วให้นางแต่งงานกับเซียวหลินเฟิงไปซะการมั่นหมายระหว่างสกุลซางกวนกับสกุลเซียวจะต้องลุล่วงลินเอ๋อไม่นะลินเอ๋อไม่จุ๊บเหมือนกับนางผู้นั้นไม่ใส่ใจตัวเองเอาซะเลยจับหมอนหอมจังเลยเฮ้ยหมอนนะนางพูดเรื่องอะไรกันถูเลื่อนลงเออลอยนี่มันผู้หญิงคนนั้นก็มีรอยแบบนี้เจ้าคือเจ้าเรียกใครว่าสาวน้อยจวยยู่เหรอสามวันต่อมาเออลืมตาลินเอ๋อะไรนะอืมลินเอ๋ไม่เป็นห่วงเจ้าเทพตายข้าไม่เป็นไรท่านแม่ข้าขอโทษที่ทำให้ท่านเป็นกังวลเป็นความผิดของแม่เองแม่ไม่ได้ปกป้องเจ้าให้ดีที่นี่มันทำไมถึงได้รู้สึกคุ้นเคยนักนะที่นี่คือสำนักหลงยวนล่ะใช่แล้วท่านแม่และตอนนี้เราก็อยู่ในห้องของคุณชายหลงยวนคุณชายหลงยวนหลงเฉินนั่นแหละหรือว่าเขารู้แล้วว่าลินเอ๋อเป็นลูกชายของเขาไม่ได้เราจะอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วไปกันเถอะลินเอ๋เอ๊ะท่านแม่จะไปไหนไม่มีใครสนใจข้าพอดีแบบนี้ทางก็สะดวกแล้วปึ้งรอเดี๋ยวนะแม่จะรีบพาเจ้าออกไปโดยเร็วจะทำให้ลินเอ๋บาดเจ็บไม่ได้โดยปกติแล้วบริเวณนี้จะเป็นจุดที่อ่อนแอที่สุดของเวทป้องกันเฮ้ยยะจงให้พลังแก่ข้าฟิงเปิดออกไม่ได้ผลนะ
พราะอะไรกันนะลองอีกครั้งหนึ่งยะฟิงวันนี้ข้าต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้อะเวทป้องกันของลินเฉินแข็งแกร่งนะด้วยพลังของข้าในตอนนี้ถึงข้าจะเผาวิญญาณของตัวเองก็ยังเจาะรูเล็กๆออกไปไม่ได้ด้วยซ้ำว้าวน่ารักจังมันมีเขามังกรด้วยนะเขามังกรเป็นสัญลักษณ์ของเผ่าพันธุ์มังกรเจ้าอย่าได้รังเกียจมันเลยแต่มันอาจจะดึงดูดความสนใจไปบ้างข้าจะช่วยซ่อนมันให้เจ้าเองเอ๊ะ เจ้าอยากจะหนีออกไปจากที่นี่อย่างนั้นเหรออย่างนั้นก็ได้นะแต่เจ้าต้องให้หลินเอ๋ออยู่ที่นี่เอ๊ะไม่นะอย่าฝันไปหน่อยเลยข้าไม่มีทางทิ้งลูกข้าไปแน่เข้าใจแล้วแต่ว่าข้าก็จะไม่ปล่อยลูกชายของข้าไปเช่นกันเห็นแก่หลินเอ๋อข้าจะพยายามอยู่กับเจ้าให้ดีๆใครสนใจเรื่องนั้นกันแล้วเจ้าถูกจับไปเพราะว่ายังอ่อนหัดนักดังนั้นเจ้าจะต้องแข็งแกร่งขึ้นมามาฝึกกับแม่เฮ้อโยฮึมาดูกันว่าเจ้าจะใช่นางจริงๆหรือเปล่าไปเสียงอะไรนะฉันแม่ข้ากลัวเองแหละนี่เจ้ายังไม่ตายนี่นะประหลาดใจนะข้าไม่เคยเจอมันที่เกาะวิญญาณอสูรมาก่อนเลยนี่เป็นสัตว์ร้ายที่อารักขาปกติแล้วมันจะอยู่กันเป็นคู่แต่ทำไมมันอยู่คนเดียวล่ะบางทีอาจเกิดอะไรบางอย่างขึ้นแล้วคู่ของมันก็จากไปเศร้าหมองคู่ของมันถูกจับที่ป่าซานเย่สัตว์ร้ายที่อารักขาจะไม่แสดงความสนิทสนมกับคนที่ไม่รู้จักโดยไม่มีเหตุผลยกเว้นคนคนนั้นจะมีพลังบางอย่างคล้ายๆกันดูเหมือนว่านางจะเป็นจอยยู่จริงๆตอนที่ข้าพบกับสัตว์ร้ายที่อารักขาตัวนั้นก็ผ่านไป5ปีแล้วสินะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าข้ามาอยู่ในโลกประหลาดที่นี่มานานขนาดนี้คิดถึงตอนนั้นแล้วใครเนี่ยเจ้าอยากจะดื่มชาร้อนๆสักหน่อยไหมบ้าเอ้ยนี่คือมุกดื่มน้ำร้อนๆเพิ่มหน่อยไหมเวอร์ชันโบราณแหละก็ได้ข้ารู้ว่าเจ้าจะปฏิเสธข้าเดาว่าคืนนี้เจ้าคงนอนไม่สบายนะบางทีอาจเป็นเพราะคนข้างกายเจ้าหายไปคนนึงท่านจะนอนกับข้าแล้วไม่กลัวว่าชื่อเสียงของท่านจะเสียหายหรือยังไงพวกเราทำเรื่องใกล้ชิดสนิทสนมกันไปแล้วแค่นอนด้วยกันจะเป็นไรไปเอ๊ะกล้าเมินข้าอย่างนั้นน่ะข้าไม่เคยเห็นใครหน้าด้านเท่าท่านมาก่อนเลยก็ได้ข้าไปก็ได้จุ๊บอะไงล่ะจักรจีเยี่ยแล้วเยี่ยนางบ้าจี้เหมือนกับจวยยู่ไม่มีผิดเจ้าคิดจะทำอะไรเนี่ยคิดไม่ถึงว่าคุณหนูใหญ่สกุลสร้างกวนกลัวที่จะอยู่กับข้าด้วยแกล้งข้าเหรอกลัวสินะน่าเสียดายข้าไม่รู้คำว่ากลัวสะกดยังไงเนี่ยกลิ่นนี่มันคนลามกอ
ดีจริงๆที่เจ้าได้กลับมาอยู่ข้างกายข้าวันแต่งงานของสกุลซางกวนใกล้เข้ามาแล้วจวยู่ข้าจะช่วยเอาคืนทุกอย่างที่เจ้าสูญเสียไปกลับคืนมาหลงเฉินคนลามกคนโรคจิตท่านแม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือขอรับพ่อของลูกน่ะรังแกแม่มาแย่งเตียงแม่ไม่พอยังมาคุกคามกันอีกท่านแม่นี่มันเป็นความผิดของท่านเองนะปกติคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องนอนเตียงเดียวกันและเข้ากันได้ดีไม่ใช่หรือขอรับเมื่อก่อนพวกเราก็นอนด้วยกันมาโดยตลอดไม่ใช่หรอกเหรอท่านแม่ท่านแม่ไม่เคยได้ยินหรือว่าคนบางคนเติบโตชั่วข้ามคืนนั่นก็คือข้าเองปึงเอ๊ะท่านพ่อท่านแม่ฝันดีนะขอรับเด็กน้อยคนนี้คิดว่าลงดานประตูแล้วจะขังแม่ได้เหรอข้าลงอาคมป้องกันเอาไว้บนดานประตูแล้วเจ้าอย่าเปลืองแรงเลยเอ๊ะนอนเถอะกระโดดหันมาฝันดีนะนี่ห้ามเลือกกินนะเจ้าจะต้องกินให้หมดคุณชายมีคนจากสกุลซางกวนส่งใบเชิญงานแต่งมาให้ขอรับพวกเขาเชิญท่านไปร่วมงานแต่งงานของแม่นางซางกวนกับคุณชายเซียวเจ้าว่าอย่างไรนะงานแต่งงานของแม่นางซางกวนเหรอข้าอยู่ตรงนี้แล้วใครกันที่ต้องไปแต่งงานกับคุณชายเซียวผู้โชคร้ายพรุ่งนี้ตามข้าไปที่งานแล้วเจ้าจะรู้เองข้าสั่งสอนคนสกุลซางกวนให้รู้ถึงพลังของร่างนี้แล้วและข้าเองก็ไม่อยากที่จะกลับไปที่นั่นแม้แต่น้อยทำไมเจ้าถึงไม่อยากกลับไปที่นั่นล่ะเปล่าหรอกข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าพรุ่งนี้ข้าจะไปกับท่านบางทีข้าอาจจะใช้โอกาสนี้หนีไปจากเขาฮะนี่มันครั้งนี้เจ้าต้องปกปิดตัวตนและปลอมตัวเป็นอนุภรรยาของข้าอนุภรรยาของท่านใส่เสื้อผ้าแบบนี้เหรอมันโอ้อวดเกินไปและลุงลังมากด้วยข้ารู้ว่าท่านเป็นมังกรแต่ท่านไม่คิดว่าเครื่องประดับของพวกนี้มันเชยหรือเปล่าเจ้ากลัวว่าใส่ของพวกนี้แล้วมันจะไม่เหมาะเหรอให้ข้าปลอมตัวเป็นนางรำแสนยั่วยวนยังจะดีกว่าทำไมข้าจะไม่กล้าใส่เสื้อผ้าแสนเชยพวกนี้กันล่ะข้าแค่ไม่อยากใส่ต่างหากล่ะแล้วถ้าข้าจ่ายเงินให้เจ้ามากพอเจ้าจะยอมใส่มันหรือเปล่า100,000ตกลงเขียวนี่ไม่เลวเลยที่รักเจ้าลืมอะไรไปหรือเปล่าย้อนคุณชายหลงหยวนเชิญท่านเจ้าแกล้งอะอะมาจูเจ้าดูแลสามีแบบนี้เลยหยุดเสียแซงได้แล้วนะในนี้ไม่มีคนอื่นดูอยู่สักหน่อยยิ้มกลิ่มใครอยู่ตรงนั้นน่ะไหนดึงเอ๊ะคุณชายหลงหยวนใช้กลอุบายเดิมเป็นครั้งที่สองมันไม่สนุกแล้วนะออกแน่แต่หากข้าเริ่มใช้กลอุบายใดแล้วล่ะก็ย่อมต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์เจ้าว่าไหมท่านหลบบ้าที่สุดเลยคนลามกจบเรื่องเมื่อไหร่ข้าจะสั่งสอนท่านให้รู้สำนึก
ทุกครั้งที่ข้าสัมผัสนางข้าก็คุมความต้องการไม่ได้เลยบางทีอาจไม่ใช่เพราะวิญญาณยาอันหอมหวนในร่างนางอย่างเดียวคนพวกนั้นย้ายออกไปตั้งนานแล้วใช่ไหมคงจะดีถ้าเราสามารถทำเนื้อย่างและตั้งค่ายค้างแรมในสถานที่สวยๆเช่นนี้ได้ลินชอบเที่ยวเล่นแถวชนบทที่สุดแต่น่าเสียดายของพวกนี้เตรียมมาให้ข้าเหรอแน่นอนสำหรับสำนักหลงหยวนของแค่นี้ทำไมจะหามาไม่ได้ล่ะถ้าเจ้าต้องการแน่นอนบางทีนางคงจะหิวจริงๆอูยะเจ้าสำนักราชายานั่นคือคุณชายหลงหยวนล่ะท่านผู้นำข้าจะคุณชายหลงหยวนให้ข้าเข้าไปทักทายเขาสักหน่อยได้ไหมเจ้าคะได้สิพาเข้าไปด้วยข้าเองก็อยากทักทายคุณชายหลงหยวนเหมือนกันคารวะคุณชายหลงหยวนคารวะคุณชายหลงหยวนกลิ่นอะไรหอมยิ่งนักถูกควันมากเกินไปซะแล้วนี่คือความรักใช่หรือไม่ข้าไม่รู้ว่าทำให้เจ้าร้องไห้ได้อย่างไรต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเจ้าเป็นแบบนี้ยิ่งดูมัดงามมากกว่าเดิมซะอีกอุยะอย่าเข้าไปยุ่งกับนางมับดูเหมือนว่าเมื่อคืนข้าจะทำให้เจ้าเหนื่อยเกินไปขอโทษนะนี่ท่านพูดเรื่องบ้าบออะไรกัน